ดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับวัยรุ่นเหมือนกันค่ะแม้แก๊งเด็กแว้นเนี่ยปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีคุณมนชัยเคยไปแถวๆเกษตรนวมินทร์ไหมใกล้ๆกับช็อกโกแลตวิวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยแทบไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยไม่แน่ใจว่าแก๊งซิ่งกับยุงนี่อันไหนชุมกว่ากันนะครับแถวนั้นแล้วล่าสุดชาวบ้านแถวช็อกโกแลตวิวเขาทนไม่ไหวครับต้องลงไปถ่ายคลิปเอามาตัดต่อในโลกออนไลน์เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันครับค่ะเรียกว่าเด็กไม่เชิงเป็นเด็กแว้นเด็กแว้นต้องมอเตอร์ไซค์อันนี้คือแก๊งรถซิ่งนะครับแล้วก็คลิปที่เห็นคุณสุชาดาเปิดไปพร้อมกับเพลงธรณีกันแสงคือจริงๆแล้วเจ้าของโพสต์ที่เขานำมาโพสต์เนี่ยเขาไปตัดต่อนะคุณมนชัยแล้วก็ใช้เพลงนี้เนี่ยใส่เข้ามาเป็นซาวด้วยคือต้องการจะแว้งอะไรแก๊งรถซิ่งนั่นแหละเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้เขากลับแล้วในคำบรรยายนะครับก็ใส่คำพูดมาเต็มที่ว่าคนหลายร้อยคนต้องตื่นเพราะแก๊งซิ่งเด็กๆต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับนี่มาจากคลิปหนึ่งที่โด่งดังมากแล้วก็ระบุว่าเป็นที่ช็อกโกแลตวิวนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าฝากแชร์ด้วยนะครับไปถ่ายเนี่ยถ่ายตอนตีสองครึ่งแล้วคนที่โพสต์ข้อมูลบอกว่าจริงๆไม่เคยเกลียดรถซิ่งเกิดมาจากสายนี้เหมือนกันก็ทำนองว่าก็เคยซิ่งมาก่อนแต่เกลียดที่กลุ่มนี้เอาแต่สะใจไม่สนใจคนอื่นสังคมเอื้อมระอาคนแถวนี้ทนกันไม่ไหวอยากจะให้สื่อมวลชนให้สังคมเนี่ยมาช่วยกันดูหน่อยค่ะก็อยากที่จะนำคลิปนี้นะคะมานำเสนอกันให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความเดือดร้อนด้วยคือถ้ากลุ่มนี้เห็นคลิปนี้แล้วก็บอกถ้าจะเกลียดเขาเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าเขาอยากที่จะให้เห็นรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เจอซิ่งได้แต่อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนละกันค่ะลองฟังเสียงดูค่ะเป็นหนังก็คงเหมือนดราม่าที่น่าเวทนาเหลือเกินนะครับพื้นเป็นเพลงคลอเป็นธรณีกันแสงไป คนถ่ายก็เป็นสุภาพสตรีก็คงจะทนไม่ไหวจริงๆล่ะคุณมนชัยถึงขั้นตื่นมาแล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้คือเจ้าของหรือว่าคนที่ไปแข่งรถเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่บอกมันไม่ดีค่ะหมายถึงว่าซิ่งแบบนี้รบกวนชาวบ้านมันไม่ดีหรือว่าที่มาถ่ายคลิปพวกเขามันไม่ดีนะครับต้องฝากตำรวจให้ดูแลด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะ